สวัสดีจ้าพี่น้องฟังฝ่ายสุขุสุขคนวันนี้ล่ะพากินพาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันจ้ะมื้อนี้นี่เป็นเมนูง่ายๆนะตะวารับรองว่าจะเลิศอาหารแน่นอนจ้ะอีแม่เพิ่นต้มเครื่องในเครื่องในหมูนะคะพี่น้องเห็นบ่มีน้ำน้ำใบถั่วสดนะพี่น้องแล้วก็อีหลาตำบักฮุงตำลาวเฮาเผ็ดๆนะพี่น้องนะแล้วก็แจ่วสมอมเข้มสมเข้มๆนะพี่น้องจ้าพักเครื่องเคียงบ่มีหยังหลายมะลาขี้นกมีแร่นิดแล้วก็บักเขือเปาะนะพี่น้องก้องข้าวเหนียวมาจะมาตะวาก้อนที่พี่น้องจะไปแซ่บจะเลิศอาหารน้ำกันอีหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากกาแฟ B7 สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเป็นความดันเป็นเบาหวานปวดคอเข้านะพี่น้องจ๋าแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีชอบปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะที่สำคัญเร่งระบบการเผาผลาญทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะพี่น้องจ๋าช่วยทำให้รูปร่างเราดูดีขึ้นนะคะ1กล่องมี10ซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็มีกล่องตัวนี้นะคะสุดคุ้ม55ซองในราคา990บาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะจ๊ะสนใจทักแชทหรือโทรเข้ามาได้จ้ามาจวดกันไปที่นี่มื้อนี้เปิดประเด็นขายก้อนกินเด้จิ้มน้ำกันนึ่งแจ่วเอาหม่องนี้ก็ได้เนาะจ๊ะเนาะพื้นที่มันน้อยๆนี่เจ้าเผ็ดเหรอครับตำนุ่นนัวครบทุกรสอันนี้อีหยังมันน้อยเนาะจี้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 ทุกอย่างเลยล่ะแซ่บดีโอ้ขักอีพระเอกมิวสิกบ่กินเครื่องในพี่น้องเลยบ่เข้าคลิปนำอ
บักเขือมันอ่อนด้วยจ้ะต้นหนาจ้ะซื้อมาไว้โดนแล้วมันเม็ดมันเป็นสีน้ำตาลไหมพี่น้องต้องเอาไปซุปเนาะซุปบักเขือใส่ปลาทูโอ้ยแซ่บแฮงใส่หมูคมนิดๆใส่หมูอ่ะสนิทสารคามบางพื้นที่กับเป็นพื้นที่ควบคุมแถวทางขอนแก่นกับในอำเภอนะเมืองนะพี่น้องเพราะว่าโควิดระบาดแพร่กระจายโอ้น่าจะบ่แม่นจะซิบขึ้นเลยติบุใส่มันแซ่บๆพี่น้องบ่ข้าวด้วยจ้ะโอ้เผ็ดแซ่บแห้งนี่แหละอีสานบ้านเฮาพี่น้องกินง่ายกินแซ่บกินนัวทางใต้เอ็นพากันมากินนั่นทางใต้ชอบกินอันนี้ไหมคะต้มเครื่องในหมูไม่แน่ใจว่าชอบกินหรือเปล่าอีสานแรงใต้บ่ได้เด้อพี่น้องนะบ่ใต้บ่ได้
หนำง่ายง่ายจ้ะหนำสองมือแล้วเรื่องใส่จูจมูกเป็นคนกินแสบพี่น้องถ้าเกิดว่าว่ากินกาแฟมากก่อนหนานี่สิหาดึงนี่สิไม่ที่นะพี่น้องแสบค่ะก็นี่ไม่ใช่กินได้โดนก็นี่นะกาแฟตัวเนี่ยที่หลากินอยู่เนี่ย B7 นะมันช่วยในเรื่องสุขภาพไม่พอนะพี่น้องมันเห็นเห่าเนี่ยอิ่มไวนะพี่น้องจ๊ะคือกินได้บ่หลายนะปกติถ้าบ่ได้บ่กินกาแฟก็โอ้โหจวดเกือบเมื่อแต่พี่น้องนะนี่ล่ะก่อนที่จะจากกันไปกะแนะนำบอกต่อกันนะพี่น้องจ๊ะวันนี้ล่าสุดนะคะเพจ2ของอีหลานนะพี่น้องที่เพิ่นลองสั่งกาแฟไปดื่มกินนะเพิ่นดื่มได้ประมาณ1เดือนแล้วก็อีก10วันนะคะเพิ่นเน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็รูปร่างนะคะอย่างปลอดภัยนะต้องเน้นย้ำว่าสุขภาพและรูปร่างอย่างปลอดภัยนะคะระยะเวลา1เดือนกับ10วันเนี่ยน้ำหนักเพิ่นลง4กิโล4กิโลหน่อยๆ 4.2 กิโลนะพี่น้องจ๊ะถือว่าเป็นการลดน้ำหนักที่ไม่รวดเร็วเกินไปเพราะว่าร่างกายของคนเฮาแต่ละคนเนี่ยพี่น้องนะการดูดซึมแตกต่างกันการกินแตกต่างกันการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายแตกต่างกันนะพี่น้องจ๊ะมากน้อยอยู่ที่การดูดซึมการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะบางคน1กล่องนี้ลดได้ประมาณ 3-4 กิโลบางคนก็1เดือนบางคนก็5กล่อง10กิโลนี่ก็เคยมีมาแล้วนะคะพี่น้องจ๊ะในเรื่องสุขภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความดันเบาหวานนะคะฮอตฮิตมากเลยสำหรับ2อย่างนี้ความดันเบาหวานนะคะดื่มเป็นประจำไปตรวจร่างกายผลสรุปบอกว่าร่างกายดีขึ้นความดันดีขึ้นน้ำตาลลดนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำบอกต่อให้พี่น้องสุขูสุคนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าใครที่ไม่เคยดื่มกาแฟมาก่อนต้องบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้นะคะของ B7 เนี่ยเขามีกาแฟที่สกัดมาแล้วเพียง 10% เท่านั้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรประมาณ24ตัวนะคะพี่น้องนะขับของเสียออกใน3แบบก็คือปัสสาวะอุจจาระแล้วก็เหงื่อนะคะสังเกตเมื่อผู้ใดที่ดื่มกาแฟไปจะมีฉี่บ่อยแล้วก็เป็นเหงื่อมีกลิ่นกาแฟนะคะนั่นคือขับของเสียออกนะคะพี่น้องจ๋าบ่ต้องตกใจเด้อใครที่อยากจะลองฉีกชงดื่มดูนะคะก็ทักแชทหรือโทรมาได้นะคะมีโรคประจำตัวรบกวนพี่น้องปองไปสุขูสุคนบอกโรคประจำตัวนะคะเป็นหัวใจไตรยังอีกล่ะหัวใจไตรหอบหืดมุนี่มีท้องตั้งครรภ์อยู่ให้นมลูกอยู่นี่อีหล่าแนะนำให้ดื่มนะคะงดดื่มนะคะอายุต่ำกว่า20ปีก็งดดื่มนะคะหรือท่านที่ใช้กลุ่มยาลดน้ำหนักนะคะประเภทกดประสาทไม่แนะนำให้มาดื่มกาแฟควบคู่กันนะคะอย่างที่อีหล่าบอกนะกาแฟตัวนี้มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องจ๊ะผู้ใดอยากว่าอยากกินปุ๊บอ๋อฉันไม่หิวข้าวเลยโอ้ยอยากกินปุ๊บฉันอยากลด 3-4 กิโล5กิโลภายในพริบตาอยากจะบอกพี่น้องสุขุสุคนเด้อมีแต่อันตรายเท่านั้นนะคะอะไรที่มันไวๆนะคะพี่น้องจ๊ะเข้าร่างกายเราต้องคิดให้มันเยอะๆนะคะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะผู้ใดสนใจก็สอบถามข้อมูลมาได้ก่อนเลยพี่น้องรีวิวข้อมูลสารสกัดโอยงออยสอบถามแล้วค่อยตัดสินใจซื้อได้นะคะสำหรับคลิปนี้อีหล่าพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า